เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:14 น.ด่วนนักบอลติดโควิด -19 จากการตรวจคัดกรองก่อนเตะไทยลีกกระทรวงสาธารณสุขจอดแถลง17:00 น.วันนี้15:21 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบบ้านใหม่ให้ชาวบางซื่อยืนยันรัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่มขอทุกฝ่ายร่วมมือตัดต้องการอำนาจขออย่าละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันแนะพูดคุยยึดสันติห่วงประเทศวุ่น15:35 น.แก้วสันอติโพธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แถลงยืนยันจะส่งเรื่องถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารพิจารณากรณีปฏิเสธคำขอใช้พื้นที่จัดการชุมนุมของนักศึกษา15:46 น.โฆษกกองสลากชี้ประชาชนแห่ยึดอาชีพขายหวยมากขึ้นทำให้พ่อค้าคนกลางปั่นราคาขายเป็นทอดๆเร่งแก้ปัญหาขายเกินราคาล่าสุด15:58 น.ความคืบหน้าเหตุป้ายรถเมล์หน้าห้างดังถล่มทับประชาชนบาดเจ็บ4 รายพบสาเหตุเกิดจากเสาชำรุดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup